月此时海ขึ้นชื่อว่าซีรีส์จีนหรือที่รุ่นเก่าเขาเรียกกันว่าหนังจีนชุดเนี่ยยังไงซะไอเดียแรกที่ปิ๊งเข้ามาในหัวสมองเราก็คงหนีไม่พ้นซีรีส์แนวแอคชั่นกำลังภายในครับซึ่งเอาเข้าจริงๆนะคอสอนี้นะครับฝั่งหนึ่งของความบันเทิงจากซีรีส์จีนที่ทำออกมาได้ดีไม่แพ้สายหวานสายซึ้งจากเกาหลีก็คือซีรีส์แนวโรแมนติกจากประเทศจีนครับ为什么人一生下来就要有三六九ซึ่งถ้าใครเป็นคอซีรีส์แนวโรแมนติกจากจีนแล้วก็ผมว่ารู้เรื่องนี้ดีครับว่ารสชาติหวานซึ้งจากฝั่งจีนนั้นก็มีดีไม่ว่าจะในแง่ของการเล่าเรื่องหรือนักแสดงที่เล่นแบบว่าเด่นดีไม่แพ้ซีรีส์เกาหลีที่ได้รับความนิยมเลยครับและวันนี้เราวิวไฟเดอร์มีซีรีส์ดีๆที่เรื่องก็ดีดาราก็ได้แถมยังพิสูจน์มาแล้วครับว่าได้รับความนิยมมหาศาลมาแนะนำกันครับกับซีรีส์ที่ใช้ชื่อไทยว่าฉันไม่ชอบคนทั้งโลกฉันชอบแค่เธอคนเดียวซีรีส์แอบรักที่ผมเชื่อว่าหลายคนคงต้องหลงรักแน่นอนครับฉันไม่ชอบคนทั้งโลกฉันชอบแค่เธอคนเดียวคือซีรีส์ที่มีต้นทางมาจากนิยายออนไลน์ที่มีชื่อว่า I don't like the world I only like you ที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านสูงมากๆเลยครับก่อนที่จะมีการผลิตออกมาเป็นซีรีส์ในช่วงปี2019และทันทีที่ฉันไม่ชอบคนทั้งโลกฉันชอบแค่เธอคนเดียวเรื่องนี้ออนไลน์ออกไปก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างมหาศาลครับด้วยสถิติยอดชมมากกว่า 1,400 ล้านวิวแล้วอะไรทำให้ซีรีส์จีนแนวโรแมนติกเรื่องนี้ถึงได้ประสบความสำเร็จและที่สำคัญโดนใจผู้ชมจำนวนมหาศาลขนาดนี้เราลองไปหาเหตุผลดูครับซีรีส์แอบรักความจริงต้องบอกว่าซีรีส์แอบรักเนี่ยฟังดูเผินๆคงไม่ใช่อะไรใหม่สำหรับแนวโรแมนติกครับเพราะว่าเขาแอบรักกันมานานแสนนานแล้วแล้วแอบรักของซีรีส์เรื่องฉันไม่ชอบคนทั้งโลกฉันชอบแค่เธอคนเดียวเนี่ยน่าสนใจตรงไหนก็ตรงที่ซีรีส์จีนเรื่องนี้เลือกที่จะเล่าเรื่องแบบแอบรักไม่ต้องลุ้นแล้วที่ผมบอกว่าแอบรักไม่ต้องลุ้นเนี่ยก็เพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เปิดเรื่องด้วยการเฉลยให้เรารู้ไปเลยครับว่าท้ายที่สุดแล้วนางเอกสาวเจ้าเฉียวอีกับพระเอกหนุ่มเหยียนหม้อลงเอยตกล่องปล่องชิ้นกันแต่งงานสร้างครอบครัวกันครับแล้วเรื่องราวที่เราได้ดูก็คือตอนที่ทั้งคู่มานั่งเล่าให้กับเราฟังครับว่าทั้งสองคนลงเอยกันแบบนี้ได้อย่างไรโดยชัดเจนครับเขาเล่าย้อนกลับไป2ช่วงเวลานั่นก็คือสมัยที่ทั้งคู่เจอกันครั้งแรกตอนเรียนอยู่ในชั้นมัธยมครับรวมทั้งช่วงปี2013ที่ทั้งคู่กลับมาเจอกันหลังจากเรียนจบแล้วซึ่งถึงแม้ว่ายังไม่ได้ดูแค่เห็นจากภาพเราก็พอจะรู้แล้วล่ะครับว่าทั้งคู่ไม่น่าจะลงเอยกันได้ง่ายๆครับนั่นแหละครับคือความบันเทิงของซีรีส์เรื่องนี้ว่าความรักเกิดขึ้นตอนไหนครับและที่บันเทิงไปกว่านั้นก็คือการตอบคำถามว่าจริงๆแล้วใครแอบรักใครก่อนกันแน่เสน่ห์ของตัวละครหลักความแตกต่างกันของตัวละครพระเอกอย่างเหยียนหม้อและนางเอกอย่างเจ้าเฉียวอีคือเรื่องสำคัญของซีรีส์เรื่องนี้ครับเพราะไอความโรแมนติกคอมเมดี้ของเรื่องนี้มันน่ารักน่าลุ้นเหลือเกินกับความแตกต่างกันของตัวพระเอกนางเอกครับแตกต่างกันแบบไหนก็แบบว่าเหยียนหม้อเป็นนักเรียนตัวอย่างเรียนดีอันดับหนึ่งของโรงเรียนแต่เจ้าเฉียวอีโดนข้อหาทุจริตตอนเข้าสอบเป็นที่โหลของชั้นเรียนเจ้าเฉียวอีชอบฟังเพลงเจโจในขณะที่เหยียนหม้อชอบฟัง The Beatles เหยียนหม้อหน้าเดียวไร้อารมณ์เก็บตัวไม่พูดคุยกับใครแต่เจ้าเฉียวอีร่าเริงมองโลกในแง่ดียิ้มได้ตลอดเวลานั่นแหละครับความแตกต่างของพระนางในฉันไม่ชอบคนทั้งโลกฉันชอบแค่เธอคนเดียวที่แสดงโดยอู๋เฉียนนักแสดงสาวที่ผ่านผลงานมาแล้วทั้งซีรีส์ย้อนยุค
และแฟนตาซีส่วนนักแสดงที่มารับบทเหยียนหม้อก็คือจางอี้เจียนนักแสดงที่ผ่านผลงานมาแล้วไม่น้อยเช่นกันครับและผลงานครั้งนี้คือเคมีใหม่ที่น่าสนใจของนักแสดงทั้งคู่ครับครอบครัวเรื่องครอบครัวเป็นพื้นฐานของตัวละครนางเอกอย่างเจ้าเฉียวอีที่น่าสนใจครับเพราะซีรีส์ปูพื้นฐานให้กับเราคนดูตั้งแต่ตอนแรกๆเลยครับว่าตัวนางเอกเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับพ่อกับแม่เลิกกันตั้งแต่อายุ6ขวบแถมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแม่ก็เข้มงวดกับเจ้าเฉียวอีมากๆแต่โชคดีครับเธอมีตัวช่วยทั้งพ่อเลี้ยงของเฉียวอีที่เหมือนจะพยายามเอาใจเมียแต่สุดท้ายก็เข้าข้างลูกๆอยู่ดีในขณะที่ตัวช่วยสำคัญในชีวิตของเจ้าเฉียวอีก็คือเจ้ากวนฉวนพี่ชายฝาแฝดของเธอที่ดูแลช่วยเหลือและเติบโตมาเคียงข้างเฉียวอีตั้งแต่เล็กครับและสำหรับตัวละครเจ้ากวนฉวนพี่ชายของเฉียวอีสาวๆแฟนซีรีส์หลายคนเขาลงความเห็นครับว่าเจ้ากวนฉวนคนนี้คือพี่ชายในฝันจริงๆครับมิตรภาพเพราะซีรีส์เล่าเรื่องตั้งแต่สมัยมัธยมฉะนั้นเรื่องสำคัญของแทบจะทุกคนในช่วงเวลานั้นก็คือเรื่องเพื่อนครับและในซีรีส์เรื่องนี้เขาก็ให้เราได้เห็นครับว่าเพื่อนมัธยมของเฉียวอีนั้นสำคัญต่อความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของเธอแค่ไหนฉะนั้นตามขนบเลยครับถ้ามีฉากมัธยมมันก็ต้องมีเพื่อนที่เป็นแบบทั้งสาวสวยดาวโรงเรียนไปจนถึงนักเลงประจำห้องแต่ตัวละครที่สำคัญที่สุดอีกคนนึงและชัดเจนครับว่าเธออยู่ในแทบจะทุกขณะความสัมพันธ์ของเฉียวอีและเหยียนหม้อนั่นก็คือฮาวอู่อีเพื่อนสนิทของเฉียวอีครับที่เธอมีความสำคัญกับเนื้อเรื่องเหลือเกินก็เพราะอู่อีคนนี้ยังเป็นสาวคนที่เจ้ากวนฉวนพี่ชายฝาแฝดของนางเอกแอบชอบอีกด้วยครับนี่แหละครับฉันไม่ชอบคนทั้งโลกฉันชอบแค่เธอคนเดียวซีรีส์แนวโรแมนติกที่เราวิวไฟเดอร์ภูมิใจเสนอครับกับเรื่องราวแอบรักพล็อตสุดคลาสสิกที่นำเสนอผ่านมุมมองที่น่าสนใจและเคล้าไปด้วยเรื่องราวของมิตรภาพในรั้วโรงเรียนแทรกไปด้วยประเด็นเรื่องครอบครัวไปจนถึงเรื่องราวของหน้าที่การงานความฝันและเรื่องของชีวิตฉะนั้นถ้าเรื่องราวทั้งหมดนี้เข้าทางหรือว่าคุณคิดว่ามันน่าจะเข้าทางล่ะก็ไม่ต้องรอครับลองดูฟรีๆได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นดูง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน VTVหรือทางเว็บไซต์ vtv.vip ครบถ้วนตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนสุดท้ายตอนจบตอนที่34ครับพร้อมซับไตเติลภาษาไทยคุณภาพภาพคมชัดระดับบลูเรย์ย้ำครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งซีรีส์จีนเกาหลีหลากหลายแนวครับที่มาพร้อมกับอีกสารพัดวาไรตี้และแอนิเมชันยอดฮิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความบันเทิงและคุณภาพทั้งหมดนี้ VTV จัดมาเพื่อความบันเทิงของคุณโดยเฉพาะที่แอปพลิเคชัน VTV หรือชมผ่านทางเว็บไซต์ vtv.vip บันเทิงแน่นอนครับ